ภูเช็ค EQ NIF นะครับ 33609N นะครับแล้วก็จะมี API 5500มี Blackbox HG2 นะครับมี Manry แล้วก็จะมี SSLG Series ด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมตองอภโรแล้วก็คลาส A อัปเดตนะครับช่วงนี้รายการนี้เช่นเคยนะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวงการทำเพลงรวมไปถึงปลั๊กอินนะครับที่จะมารีวิวกันด้วยนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับผมไม่ได้มารีวิวปลั๊กอินนะแต่ว่าจะมาพูดถึงข่าวสารข่าวนึงครับที่ทำให้ผมอึ้งมากๆเลยเมื่อรับรู้ข่าวสารนี้นะครับต้องบอกว่าโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันเนี่ยคำนี้เนี่ยยังคงใช้อยู่ได้เลยนะครับแล้วก็ถูกต้องกับข่าวนี้เลยครับตามมาดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นบริการรูปแบบใหม่บนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Access Analog นั่นเองครับเว็บไซต์นี้นะครับถูกเปิดขึ้นมานะครับเพื่อให้เช่าบริการ Analog Hardware ในการ Mix Mastering ผ่านคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตครับใช่ครับคุณหูไม่ได้ฝาดครับเช่าฮาร์ดแวร์อนาล็อกครับฮาร์ดแวร์อนาล็อกก็คืออะไรอ่ะต้องบอกว่าไอตัวอนาล็อกฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีราคาแพงมากๆเลยนะครับที่เราเห็นกันอยู่ในสตูดิโอเนี่ยระดับ10ล้านอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีแบบพวกแลกฮาร์ดแวร์ต่างๆเอามือไปหมุนนู่นหมุนนี่อะไรพวกเครื่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งเครื่องนึงเนี่ยถ้าจะตีเป็นเงินไทยนะผมว่าก็อย่างเครื่องเนี่ยก็ต้องตีไปสักเครื่องละแสนนะต้องมีแสนเป็นอย่างต่ำนะครับบางเครื่องนี่แพงถึงระดับแบบ 4-5 แสนก็มีเป็นล้านก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะครอบครองไอ้เครื่องพวกนี้อยู่ที่บ้านของคุณเนี่ยหรือซื้อไปใช้ในสตูดิโอของคุณเนี่ยคุณก็ต้องคิดหนักนะครับเพราะว่ามันแพงมากเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณไม่ต้องคิดหนักแล้วนะครับเพราะว่าเขามีบริการนี้ครับหลังจากนี้นะครับการทำงานในการ mix mastering ของคุณเนี่ยจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะสร้างปลั๊กอินครับที่มีชื่อว่า analog matrix ครับปลั๊กอินนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนช่องนะครับเอาไว้ใช้ใส่ตัว analog plug in เข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับจะออกแบบตัว plug in ครับที่จำลองหน้าตาเนี่ยเหมือนปุ่มกดต่างๆให้เหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ 100% เป๊ะๆ เลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าตัวฮาร์ดแวร์ชื่อนี้มันมีปุ่มอยู่5ปุ่มเขาก็จะจำลอง5ปุ่มแล้วก็หน้าตาสีเสืออะไรทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเวลาที่คุณเลือก plug in มาใช้งานเนี่ยเวลาที่จะบิดปรับปุ่มไหนเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณนะครับไปปรับตัวฮาร์ดแวร์ของปลั๊กอินแบบนั้นนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับโอ้เขาบอกว่าค่า latency เนี่ยมีค่าเท่ากับ0โอ้โหนั่นหมายความว่าเราสามารถหมุนปุ่มปุ๊บมันก็จะไปปรับตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่อีกทางนึงปั๊บเลยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาผ่านคลาวด์นั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตแรงนะครับเพียงแค่ใช้สแตนดาร์ดอินเทอร์เน็ตธรรมดานะครับในการใช้งานนะครับโหโคตรว้าวมากๆเลยสำหรับผมนะครับเพลงเนี่ยที่ทำอยู่ที่บ้านเนี่ยสมมติว่าเรากำลังทำเพลงอยู่เนี่ยแล้วเราอาจจะไปจ้างเช่าสตูดิโอใช่ไหมครับแพงๆเนี่ยในการมิกซ์โดยที่เราจะต้องเดินทางไปที่สตูดิโอตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับพอมันมีบริการนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางไปที่สตูดิโอแล้วครับคุณเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านเลยนะครับแต่สามารถเหมือนเอื้อมมือครับไปปรับนะครับเจ้าตัวฮาร์ดแวร์ตัวนั้นแบบสดๆเลยนะครับผ่านเจ้าตัวปลั๊กอินจำลองที่เขาทำขึ้นมานะครับโหอันนี้แบบเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยผมได้ไปดูรีวิวนะครับจากตัวโปรดิวเซอร์ของเมืองนอกเนี่ยที่เขาใช้บริการเว็บไซต์แบบนี้กันนะครับรีวิวจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโปรดิวเซอร์ที่ใช้ปุ๊บแล้วเขาออกมารีวิวตามบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชิดเลยนี่มันคือซาวด์อนาล็อกของจริงมันทำได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้ครับเสียงดีมากเพราะว่าคนที่เคยใช้อนาล็อกเนี่ยมันจะจำโทนได้มันจะจำเสียงวอร์มแบบอนาล็อกได้อะไรประมาณนี้พอเขาใช้ปุ๊บเขาจะแบบตกใจมากเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขากำลังหมุนอยู่เนี่ยปรับอยู่เนี่ยมันคือปลั๊กอินที่ไปดึงข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ตรงนั้นแบบเรียลไทม์มาเลยเขาก็ตกใจมากเพราะฉะนั้นอยากให้คุณได้ลองกันครับโดยฮาร์ดแวร์นะครับที่เขาจำลองมาเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายตัวนะครับอาทิเช่นมีจาก Universal Audio นะครับ LA2A นะครับ Pultec EQ NIF นะครับ 33609N นะครับแล้วก็จะมี API 5500มี Blackbox HG2 นะครับมี Manry แล้วก็จะมี SSLG Series ด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอื่นๆอีกมากมายนะอันนี้เพียงแค่ตัวอย่างที่ผมยกเข้ามานะครับต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะเขาจะบอกอยู่ว่ามี Analog Hardware ไหนที่คุณสามารถจำลองในการปรับบนฮาร์ดอาร์ตบนปลั๊กอินของคุณได้นะครับในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้บริการครับเขาบอกว่าเขามีราคานะครับแล้วก็วิธีการเช่าแบบนี้ครับ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะให้เช่าอยู่ที่ประมาณ 9.99 ดอลลาร์ตีเป็น10อ่ะ10ดอลลาร์10ดอลลาร์เหรอตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ
10ดอลลาร์ก็300ก็ไม่แพงนะ1ชั่วโมง300บาทนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าการใช้งานจะเป็นแบบนี้ครับเว็บไซต์เนี่ยจะให้บริการจะให้เช่าระยะเวลานะครับในการใช้งานเจ้าตัวอนาล็อกฮาร์ดแวร์นี้นะครับโดยเราจะต้องเลือกอนาล็อกที่จะใช้งานก่อนครับสามารถเลือกกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการครับแล้วก็ค่าบริการเนี่ยคิดต่อตัวและต่อชั่วโมงนะครับหลังจากเลือกอนาล็อกฮาร์ดแวร์แล้วนะครับก็ทำการเลือกระยะเวลาในการใช้งานนะครับโดย1ชั่วโมงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 9.99 US ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ300บาทที่บอกไปนะครับคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าผมต้องการใช้3ตัวตัวละ1ชั่วโมงเท่าๆกันนะผมจะต้องเสียเงินเช่า300คูณ3ก็คือ900ประมาณนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเลือกระยะเวลาในการใช้งานแล้วนะครับอย่างเช่นเราเลือก1ชั่วโมงเนาะเราก็จะต้องเลือกช่วงเวลาที่จะต้องใช้งานด้วยนะครับเช่นเราจะเลือกช่วงเวลาบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นตามเวลาบ้านเราก็จะต้องใจจดใจจ่อยนะเพราะว่าแบบประมาณสักบ่าย 2:50 นี่คือเราต้องแบบอยู่หน้าคอมแล้วอะเตรียมตัวที่จะใช้แล้วนะครับเพราะว่าพอมันบ่าย 3:00 นปุ๊บเขาจะมีเวลาที่แบบนับถอยหลังทันทีเลยนะครับสำหรับตัวปลั๊กอินนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ต้องเร่งรีบหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันคิดเงินจริงๆตามชั่วโมงนะ เหตุผลนะครับที่เขาจะต้องให้เราเลือกช่วงเวลาเนี่ยเพราะว่าเขามีฮาร์ดแวร์ในการให้เราใช้งานเนี่ยมีแบบจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้งานฮาร์ดแวร์ที่เขามีให้เนี่ยพร้อมกันกับคนอื่นได้ก็เหมือนฮาร์ดแวร์ครับสมมติว่าเราเลือกตัวนี้แล้วคนอื่นก็จะไม่สามารถใช้ตัวที่เราเลือกในช่วงเวลาเดียวกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เขาจะต้องให้เราจองก่อนนะครับว่าเราจะเลือกช่วงเวลาไหนในการใช้งานนั่นเองนะครับโดยผมจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับก็ไปลองแล้วกันนะครับว่าบริการที่เขาให้เนี่ยจะเหมือนที่ฝรั่งรีวิวหรือเปล่านะครับว่ามันดีมากๆนะครับตัวผมเองยังไม่เคยลองนะแต่ว่าคิดไว้นะครับว่าจะลองแน่ๆเลยตอนนี้ผมกำลังทำเพลงใหม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าแต่งเติมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาจจะไปใช้บริการในการ mix mastering นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้บริการแล้วหรือว่ากำลังจะคลิกเข้าไปใช้บริการใช้เสร็จอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกข้างล่างแล้วกันนะครับว่าซาวด์ดีแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งแล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องผมตองอัพโลนี้ครับก็เป็นช่องที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับนี่เลยครับสำหรับใครที่ชอบการทำเพลงนะครับก็จะมีข้อมูลรวมไปถึงเทคนิคทิปต่างๆนะครับในการทำเพลงนะครับก็กดติดตามได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคลาส A อัปเดตครับ